งานชีวจิตครับปีนี้มาเป็นปีที่3แล้วเชิญมารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งอาหารเสริมที่ดีที่สุดในประเทศครับ3ปีติดโอ้ภูมิใจที่สุดแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานชีวจิตอวอร์ด2022ค่ะรางวัลในปีนี้ของเราแบ่งออกเป็น4สาขาด้วยกันค่ะคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการของชีวจิตทั้ง5ท่านด้วยค่ะที่เราคอนเซิร์นมากๆคือโปรดักต์เนี่ยต้องมีความตั้งใจทั้งเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตด้วยนะคะต้องมีความตั้งใจในการทำงานและผลิตโปรดักต์เนี่ยเพื่อสุขภาพจริงๆในการที่ผู้ผลิตเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาทำให้เราเนี่ยจับต้องได้ง่ายขึ้นมันจะมีสิ่งที่ร่างกายต้องการรวมอยู่ในหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นป้าคิดว่ามันตอบโจทย์คนเมืองมากค่ะในการที่ทำให้เราเนี่ยได้กินได้บริโภคสินค้าที่มีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะวันที่ทางชีวจิตส่งโปรดักต์ต่างๆมาที่บ้านผมนึกว่าเป็นแบบทดลองสรุปสูงเท่าพิธีกรเลยฮะมี2ลังคนพบว่าเหมือนพวกคุณทำกันเหมือนไม่เอากำไรคือคุณใส่คุณภาพลงไปเยอะจนผมตกใจนะพวกคุณทำดีมากนะครับทำเหมือนไม่เอากำไรกันในฐานะที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยคือ patient safety นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาประกวดเนี่ยก็ใช้หลักพิจารณาเรื่องของความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะคิดผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยให้นึกถึงผู้ใช้เป็นหลักนะครับให้เอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณค่าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นหลักแล้วเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จทั้งเชิงธุรกิจแล้วก็เชิงสุขภาพไปด้วยกันและลำดับต่อไปค่ะแซมฮันเดรดค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซมฮันเดรดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะปีที่3แล้วด้วยนะคะโหสุดยอดมากๆเลยทีเดียววันนี้บรรยากาศของชีวจิตอวอร์ดนะครับก็อบอุ่นนะเพราะว่าล้วนแต่มีแต่ผู้คนที่รักสุขภาพมารวมตัวกันนะครับทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเป็นงานที่บอกให้รู้ว่ามันจิตใจดีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ภูมิใจที่สุดก็คือนี่ไป20 21แล้วก็22ปีนี้นะครับมันเป็นความดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆสำหรับผู้ผลิตอย่างเรานะครับรางวัลที่ได้นี่คือเรียกว่า Best Innovation Awards นวัตกรรมในการผลิตที่ดีที่สุดตอนที่ผลิตเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องรวมทั้งหมด12สารอาหารคือวิตามินหลักๆที่ร่างกายต้องการถึง12อย่างไปรวมอยู่ในเม็ดเดียวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับซึ่งก็ยากอยู่แล้วและยังได้รับการตัดสินนะครับโดยสินค้ามากมายเลยแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านก็เลือกว่าเราเป็นสุดยอดของนวัตกรรมอาหารเสริมที่ดีที่สุดในประเทศนะครับปีหนึ่งก็ว่ายากแล้วปีที่2ก็แบบดีใจมากปีนี้เป็นปีที่3นี่แบบโอ้โหมันเป็นสุดยอดความภูมิใจของผู้ผลิตอย่างเรานะครับว่าเราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศให้กับผู้บริโภคได้มีสุขภาพดีด้วยกันนะครับและในฐานะผู้บริโภคเช่นกันก็รู้สึกว่าแบบเราดีใจที่ได้บริโภคอาหารเสริมที่ดีที่สุดแล้วเราก็มีสุขภาพที่ดีก็ไม่ใช่แค่เราด้วยยังมีคนอีกจำนวนมากที่ได้รับประทานไปแล้วเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีเหมือนที่เขาเป็นนะครับดีใจที่สุดดีใจมากๆขอบคุณชีวจิตอวอร์ดนะครับและขอบคุณนิสสันชีวจิตซึ่งขอแสดงความยินดีว่าปีนี้เป็นปีที่25แล้วก็ขอให้อยู่เคียงข้างสุขภาพที่ดีของคนไทยตลอดไปนะครับ